ต้องถามให้ตรงคำถามต้องถามให้ตรงเป้าหมาย63ไม่มีออกเขามีกฎหมายตั้งแต่ปี60นะครับมีกฎหมายราชทัณฑ์ใหม่แต่ว่าการออกกฎหมายรองหรืออนุบัญญัติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ต้องออกกันไปให้ครบไปเรื่อยๆแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเป็นมาตราไหนมาตราไหนก็ต้องทำไปให้ครบเหมือนกับบางกระทรวงเนี่ยที่มีกฎหมายฉบับหนึ่งแต่ไม่สามารถออกอนุบัญญัติค้างตั้ง50บัญญัติมันก็เลยใช้กฎหมายได้ไม่ครบถ้วนอันนี้ก็เป็นแนวทางของการออกในรายละเอียดก็ไปดูเอาอีกทีผมไม่ทราบท่านนายกกับเกณฑ์นี้ฮะท่านนายกทักษิณจะได้ประโยชน์ด้วยไหมฮะผมไม่ทราบอันนี้นะแล้วแต่อันนี้ต้องไปดูรายละเอียดเพราะเราไม่ได้ติดตามแต่มันมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีการปูไว้ตั้งแต่ยุคของท่านนะคะไม่คือกฎหมายมันมาตั้งแต่60มันต้องมีอนุบัญญัติมันต้องมีอนุบัญญัติทุกมาตรานะที่จำเป็นที่ต้องออกมันก็ต้องออกอนุบัญญัติอันนี้เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการนะเขาก็ต้องดำเนินการแต่ว่าเป็นลงรายละเอียดผมไม่ได้ลงรายละเอียดคนที่จะเคาะว่าครอบคลุมท่านนายกทักษิณหรือเปล่าเนี่ยฮะต้องเป็นที่ปดีกรมราชทัณฑ์หรือใครครับก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องของกระทรวงของเจ้าหน้าที่นะไปดูนี่รายละเอียดเราไม่ได้ลง